วัสดีครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอป Facebook หรือ Instagram คงคุ้นเคยกันดีว่าเวลาที่เราแตะเปิดลิงก์ต่างๆเพื่อเปิดเว็บทั้ง2แอปนี้จะใช้เว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองไม่ได้ส่งไปยัง Safari เหมือนแอปอื่นๆโดยมีการตรวจสอบพบว่าทั้ง2แอปใช้เว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองนี้เป็นช่องทางในการแอบติดตามแอบบันทึกกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์รู้ว่าเราคลิกเปิดอะไรดูอะไรเลือกข้อความอะไรรวมไปถึงการป้อนคำหรือข้อความอะไรได้อีกด้วยครับเช่นชื่อรหัสข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับโดยผู้ที่ตรวจสอบพบนี้บอกว่าแม้จะยังไม่พบว่ามีการเอาข้อมูลรหัสต่างๆไปใช้แต่อยากออกมาบอกให้ทราบว่าทั้ง2แอปสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ของตัวแอปเองในการติดตามและเข้าถึงข้อมูลของเราโดยที่เราไม่รู้ซึ่งการทำแบบนี้ก็เป็นการขัดกับนโยบาย App Tracking Transparency ของ Appleที่ป้องกันแอปแอบติดตามแอบเก็บข้อมูลของเราแล้วนำข้อมูลของเราไปใช้โดยที่เราไม่รู้ซึ่งตามนโยบายนั้นตัวแอปต้องบอกให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการติดตามข้อมูลข้ามแอปหรือเว็บไซต์ต่างๆด้วยสำหรับวิธีป้องกันทำได้ง่ายๆครับทุกครั้งที่เพื่อนๆแตะเปิดลิงก์ใน Facebook หรือ Instagram ในเว็บเบราว์เซอร์ของตัวแอปเองที่เปิดขึ้นมายังไม่ต้องทำอะไรกับหน้าเว็บนะครับยังไม่ต้องเปิดดูอะไรให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านล่างก่อนในเมนูตัวเลือกเพิ่มเติมที่แสดงขึ้นมาให้แตะเปิดในเบราว์เซอร์เพื่อให้สลับจากการเปิดลิงก์ในเว็บเบราว์เซอร์ของตัวแอปไปเปิดในแอป Safari ของ iOS เองที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ป้องกันไม่ให้มีการติดตามแอบเก็บข้อมูลของเราได้เท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วครับซึ่งตัว Facebook หรือ Instagram เองก็ไม่มีตัวเลือกให้เราสามารถใช้ Safari หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆได้นะครับบังคับให้เปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองเป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้นครับเพื่อนๆที่ใช้แอป Facebook หรือ Instagramอย่าลืมใช้วิธีนี้เพื่อปกป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเรากันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ